ที่ทุกคนเห็นนี่คือแม่น้ำบางปะกงนะคะทุกคนเขามีเรือมาล่องด้วยนะคะเรือที่เราเห็นนี้พนักงานที่ร้านบอกว่าเขามาทำเป็นกิจธุระของเขานะคะแต่เราเดาเอาว่าน่าจะมีเรือที่นำท่องเที่ยวค่ะป้ายที่เห็นตลอดทางก็คือร้านที่เราจะพาไปนะคะร้านชื่อครัวปลาเถื่อนค่ะไปดูกันเลยเข้าร้านเขานะคะเข้ามาไม่มีชื่อร้านนะคะแต่ค่ะคือว่ามาถูกแล้วนะคะนี่เขาชวนมาดูนะคะโอ้โหอันนี้ปลาอะไรก็ไม่รู้โอ้แล้วก็นี่ก็ตัวเบลเลอร์เลยนะคะเขาเลี้ยงข้างหน้าให้เห็นเลยในตะกร้าก็มีแต่ไม่รู้ว่าเขาแยกไว้ทำไมไปนะคะมากันนะคะที่นั่งเขามีทั้งห้องแอร์แล้วก็เป็นซุ้มนะคะจระเข้ด้วยมีห้องแอร์ครับนะคะใครพาเด็กมาก็มาเล่นได้นะคะทุกคนได้ครับมีพัดลมให้ทุกโต๊ะนะคะอุ้ยเขาระวังด้วยนะไปแม่น้ำมังกรโกงอยู่ที่ไหนคะกลัวอะไรนะกลัวปลาเรือนเอ๊ถามว่าตอนนี้ยืนอยู่ที่ไหนคะแม่น้ำบางปะกงนะคะทุกคนตาเชิงเศร้ากินข้าวเสร็จก็มาดูวิวเขาบอกอย่าเอามือยื่นไปเดี๋ยวจะอันตรายกลัวคุณเองกลัวเองถอยไปถอยมาตกอย่าไปใกล้ฝั่งมากตรงกลางนี่บรรยากาศร้านเขานะคะวัดปลาปลาตอนนี้อยู่ไหนคะตอนนี้อยู่ไหนคะอะไรเถื่อนนะ จังหวัดไหนคะจังหวัดไหนคะจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะนี่มีวิวด้านข้างด้วยนะคะใครอยากกินกุ้งกะเพราค่ะไม่ใช่ค่ะเรามาตามสถานการณ์นะคะบรรยากาศร้านค่ะนะคะโต๊ะใหญ่ใบสองพูดว่าอะไรนะคะจะมาอีกจะมาถูกหรือเปล่านี่นะคะมาถูกค่ะก็มาจากกรุงเทพถนน304นะคะเลี้ยวซ้ายมาจากกรุงเทพแล้วก็ขี่ตรงมาเรื่อยๆนะคะมีป้ายอยู่ร้านเขาก็น่าจะชื่อดังมี Google Map นะคะตั้งใจดูเมนูมากเลยนะคะเขามีหลายปลามากเลยเราสั่งปลาดุกผัดชาตอนแรกเราก็นึกว่าธรรมดาแต่ว่าแฟนบอกว่ามันเป็นปลาดุกอะไรนะคะปลาดุกทะเลไม่ใช่ปลาดุกบ้านๆสุดยอดนะคะโอเคเขาชื่อร้านปลาแม่น้ำเถื่อนนะคะเมนูเขาเยอะแยะไปหมดเลยค่ะคงน่าจะนี่มีหลายปลานะคะปลากระพงตัวปลาคา
ังนะคะปลาดุกทะเลนะคะคืออะไรเห็นคนสั่งปลาหางกิวปลาม้านะคะตอนแรกเราว่าจะกินปลาม้าแต่มันหมดปลาบู่นะคะนี่คืออะไรปลากดเหลืองนะคะปลากระบอกค่ะปลาหมอเฉยๆนะคะบางอย่างกุ้งแม่น้ำนะคะกุ้งโบราณนะคะปลาขาวปลาเก่ามุ้งมังกรนะคะหอยค่ะเมนูทานเล่นนะคะโอ้โหอร่อยมาถึงเขาก็มาแสบมาเสิร์ฟเสิร์ฟอันนี้ให้นะคะฟรีนะคะเราสั่งต้มยำปลาคังนะคะเราสั่งเป็นปลาเดียวตอนแรกว่าอยากกินปลาม้าไงคะชิมน้ำแซ่บค่ะขอบคุณนะครับอันนี้เมนูปลาดุกทะเลตัวเบลเลอร์เลยนะคะดูดิตัวผัดฉ่านะคะแล้วก็กุ้งแพนะคะโอ้โหเป็นไงคะเป็นไงคะเผ็ดแน่เลยจะอร่อยดีค่ะทานแฟนกินได้ไหมเนี่ยแฟนกินเผ็ดไม่ค่อยได้โอ้โหนะคะโอ้โหร้อนนะคะร้อนร้อนนะคะร้อนข้างล่างมันมีอะไรรองนะจะเป็นอย่างนี้นะคะกินเนี่ยกินซอสหวานพี่ลิงพาไปบ้านพี่ลิงพาไปบ้านอร่อยไหมคะกินเนื้อข้าวก็ได้นะคะทุกคนคลิปยังไม่จบนะคะทุกคนไปดูกันว่าเรารับความเผ็ดได้แค่ไหนจริงๆแล้วรสชาติเขาแซ่บเลยทีเดียวค่ะแต่เรากินเผ็ดไม่เก่งรวมทั้งเราได้รวมค่าใช้จ่ายโชว์ไว้แล้วนะคะไปดูคลิปต่อเลยเธอเศร้าใจมากเธอเสียใจมากเห็นแล้วก็เศร้าใจแทนปวดน้ำตาไหลทำไมโอ้ยร้องไห้ข้างแม่น้ำบางปะกงเพราะว่าผู้ชายคนนี้แกล้งแกล้งยังไงแกล้งยังไงไม่แกล้งได้ไงดูผัดชาสิเผ็ดก็กินอยู่นี่แหละกระชายก็อร่อยงั้นคนมาได้นะคนนี้พามาแกล้งอาหารอร่อยนะคะรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบคุณภาพดีมากันได้นะคะเราจะพาไปกินที่ไหนต่ออย่าลืมกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะนี่ผู้ร่วมขบวนเรานะคะป้ายจะมีระหว่างทางนะคะแต่หน้าร้านไม่มีมาถูกแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย